ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะครูพลอยนะคะจากเพจ English Smile วันนี้นะคะ3เทคนิคเด็ดนะคะที่จะทำให้คุณที่เรียนภาษาอังกฤษมานานพูดได้เหมือนฝรั่งพูดได้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะอ่ะไลฟ์นี้เนี่ยพลอยมี3เทคนิคเด็ดๆนะคะเป็นเทคนิคที่พลอยใช้เองที่ทำให้เรียนเพื่อพูดได้นะคะวันนี้3เทคนิคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะทักทายครูพลอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในขณะที่รอเพื่อนๆนะคะพลอยจะล่นข้างไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยค่ะชาว English Smile ตอนนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะที่ไทยที่อิตาลีเนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วอะทุกคนโอ้มันแบบมันหนาวๆฝนตกนะที่ไทยฝนตกไหมคะเอออ่ะโอเคสวัสดีเอ้าดับเฉยเลยอุตส่าห์เทียนมาเทียนดับตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะ3เทคนิคเด็ดๆนะคะที่จะทำให้คนที่เรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วเนี่ยยังพูดไม่ได้สักทีแล้วอยากพูดได้นะคะถ้าฟังไลฟ์นี้จบเนี่ยรับรองนะคะคุณจะได้เทคนิคเด็ดที่พลอยใช้เองนะแล้วมันเวิร์กมากมันทำให้เรียนแล้วพูดได้โอเคไหมอ่ะถ้าใครมาแล้วทักทายกันมาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา2ทุ่มนะปกติมาทุ่มครึ่งนะคะเออเป็นไงกันบ้างคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะอ่ะวันนี้นะครูพลอยจะเริ่มเลยดีไหมเริ่มเลยดีไหมใครมาแล้วหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พลอยหน่อยนะคะตื่นเต้นทุกครั้งเลยอ่ะที่มาไลฟ์เนี่ยทุกคนตื่นเต้นที่ได้ดูพลอยไหมคะวันนี้อ่ะโอเคนะคะเรียนยังไงให้พูดได้เหมือนฝรั่ง3เทคนิคเด็ดๆนะคะรับรองว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะจากที่เรียนอังกฤษมานานแล้วเนี่ยพูดไม่ได้สักทีให้พูดได้อ่ะโอเคฟังให้จบนะคะพลอยจะเริ่มกันเลยนะคะมาเทคนิคที่1กันเลยดีกว่าวันนี้เข้ามาถึง10โอ้โห1,100คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสาวๆอ่ะเทคนิคที่1นะคะเด็ดมากอ่ะถ้าใครตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมฟังแล้วนะคะกด1มาหน่อยค่ะกด1มาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่where are you tuning in from ตอนนี้คุณแบบว่าฟังพลอยจากที่ไหนคะจากประเทศไหนเออเดี๋ยวนี้ชาว English Smile นะ English พูดไม่ชัด English Smile นะคะมีจากหลายประเทศมากมีแบบญี่ปุ่นบ้างวันนั้นมีคนมาจากออสเตรเลียวันนั้นมีสาวอุดรนะคะมีสาวปทุมนะคะมีหลายสาวหลายจังหวัดนะสาวอยุธยาก็มานะคะคุณทองใสสวัสดีค่ะโอเคอ่ะเพื่อนในที่นี้มาพร้อมแล้วนะคอยขออนุญาตเริ่มเทคนิคที่1เลยนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะพูดฝรั่งให้ได้เนาะอยากจะพูดอังกฤษได้อยากสื่อสารได้คุณพันธิวัฒน์คุณพันธิวัฒน์บอกว่า1 1 1 1เร็วๆค่ะครูได้ค่ะได้ค่ะอ่ะความสำคัญนะคะของการเรียนให้พูดได้นะคะคุณจะต้องมีหลักยึดหลักสำคัญนะคะ1หลักเลยที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องแบบคิดเสมอทุกครั้งไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามหลักนี้นี่คือแบบว่าอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่บางคนอ่ะลืมคิดไปแต่จริงๆมันเหมือนเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความไม่รู้กับความรู้นะคะมันเหมือนเส้นบางๆคุณโบวี่ก็บอกพร้อมแล้วคุณทองแสงก็พร้อมแล้วนะคะเทคนิคที่1นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เวลาที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยทำยังไงสวัสดีค่ะคุณกิฟต์โอเคใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้บ้างหลายคนนะคะอยากรู้หลายคนนะคะโอเคบอกเลยละกันนั่นก็คือทุกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรเรียนคำศัพท์ไม่ว่าคุณจะนั่งเรียนแบบว่า grammar ไม่ว่าจะคุณจะนั่งเรียนภาษาอะไรก็ตามหรือว่าเรียนหลักการอะไรก็ตาม1อย่างนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตั้งสติทุกครั้งแล้วถามตัวเองทุกครั้งเวลาเรียนก็คือประโยคนี้นะคะจดไว้อ้าวพิมพ์ตามให้ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันเรียนตอนนี้จะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันสิ่งที่ฉันเรียนตอนนี้จะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันอีกครั้งค่ะสิ่งที่ฉันเรียนตอนนี้จะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันไม่ใช่ชีวิตคนอื่นชีวิตฉันเนี่ยจะพูดยังไงตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าวันนี้คุณเรียน verb to be verb to be ก็มีอะไร is am areแล้วก็รู้ is ใช้กับประธานอะไร am ใช้กับอะไร are ใช้กับอะไรเรารู้แล้วคำถามต่อไปที่คุณจะต้อง
ถามตัวเองนะคะก็คือฉันจะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันอย่างเช่นพอมีตัวอย่างที่เด็ดมากใครอยากรู้ตัวอย่างนะคะกดหัวใจมากรัวๆหัวใจมากรัวๆค่ะทุกคนอ่ะมีตัวอย่างมาให้วิธีการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตฉันเนี่ยยังไงอ่ะร้อนนะคะขออนุญาตวางนิดแป๊บนึงนะวางแว่นวางพร็อพแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะใครอยากรู้บ้างหัวใจมารัวๆนะคะสวัสดีค่ะสาวไทยทุกคนที่ไทยฝนตกไหมคะที่อิตาลีฝนตกช่วงนี้เยอะมากเลยนะคะโอเคอ่ะ SMR นะคะหัวใจมารัวๆเพียบเลยนะคะโอเค SMR เนี่ยจะไปเกี่ยวยังไงในชีวิตฉันเหรอคะโอเคความเกี่ยวข้องนะคะก็คืออย่างเช่นเรารู้แล้วนะว่า M เนี่ยมันใช้กับ I ใช่ฉันรู้และใช้ยังไงอ่ะเวลาที่เราจะอธิบายเนาะเราสามารถเอา SMR เนี่ยไปใช้ในการแนะนำตัวได้อย่างเช่นในชีวิตฉันเนี่ยฉันอาจจะต้องแนะนำตัวหน้าแบบสาธารณชนการพรีเซนต์งานเราสามารถสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยฉันก็จะมีประโยคที่ใช้ am นะคะในการแบบสร้างประโยคของฉันอย่างเช่น I am employed I am 22 years old อายุ22นะคะ I am a teacher I am from Thailand I am from Pre อย่างเงี้ย I am มันใช้กับ I ใช่แล้วไงอ่ะใช้ยังไงต่อใช้ยังไงในชีวิตก็อย่างเช่นใช้อธิบายตัวฉันตอนไหนล่ะอ๋อตอนที่ฉันไปพรีเซนต์งานตอนที่ฉันไปพูดกับลูกค้าตอนที่ฉันแนะนำตัวเองให้เพื่อนใหม่รู้จักอ้าวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งแล้วยังไงล่ะคะยังไงสวัสดีค่ะคุณสุภพรสวัสดีค่ะสมกระต่ายน้อยน่ารักมาให้คุณพลอยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคแล้วก็อย่างที่สองอย่างเช่น is เรารู้ว่า is ใช้กับ he she it ใช่ฉันรู้แล้วไงให้ถามตัวเองต่อว่าแล้วมันจะมาใช้ยังไงในชีวิตของฉันโอเคชีวิตฉันเหรอฉันอาจจะเอาไปใช้อธิบายน้องของฉันน้องสาวของฉัน she is อย่างเงี้ยอ่ะ she is น้องฉันอายุเท่าไหร่ she is 20 years old น้องฉัน20 she is 20 years old she is a nun น้องฉันเป็นแม่ชี she is a nun แบบเนี้ยคุณจะต้องแบบ she is แล้ว she เป็นใคร she เป็นน้องของฉันหรือคุณจะแต่งประโยคว่า he is เหมือนกันคุณก็ต้องคิดว่า he เนี่ยฉันจะเอาแทนใครดีที่ฉันรู้จักแล้วใช้คำว่า is เนี่ยอธิบายลักษณะของเขา he is nice he is a teacher he is very handsome he is kind แบบนี้นะคะนี่คือการลิงก์กับชีวิตของฉันทุกอย่างที่คุณเรียนนะคะวันนี้ทุกครั้งที่คุณนั่งเรียนที่คุณแบบว่าดูวิดีโอจากเพจพลอยเนาะสวัสดีค่ะน้องอีดัมสวัสดีค่ะอ่ะให้ทำไมให้ถามตัวเองเสมอนะคะว่าฉันจะไปใช้ยังไงในชีวิตฉันไม่ใช่ชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตหล่อนชีวิตฉันใช้ยังไงสถานการณ์ฉันจะเจออะไรบ้างฉันจะต้องไปพูดอะไรตอนไหนบ้างถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันเรียนนี้จะเอาไปใช้ในชีวิตฉันได้ยังไงนะคะโอเคและอย่างเช่นสมมติป้าคุณเรียนคำศัพท์เนาะครั้งที่แล้วเนาะครูพลอยสอนวิธีการจำศัพท์ไม่รู้ใครได้ดูหรือเปล่านะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูพลอยสอนเรื่องวิธีการจำศัพท์5เทคนิคเด็ดจำได้แบบไม่ลืมจำได้ตลอดชีวิตนะคะครั้งที่แล้วสอนคำว่า pavilion แปลว่าศาลาทำยังไงให้จำได้ก็พาอิตาวิลเลียมเนี่ยไปที่ศาลาแล้วทิ้งอิตาวิลเลียมไว้คนเดียวแล้วก็บอกว่าไปแล้วนะอิตาวิลเลียมอยู่ศาลา pavilion แปลว่าศาลาครั้งที่แล้วใครทันว่าใครทันหัวเราะมาถ้าหัวเราะมา pavilion ของเรานะคะอ่ะสมมติว่าพาวิลเลียมครั้งที่แล้วใช่ไหมเรียนตั้งใจละรู้ว่าคำว่าศาลาแล้วมันจะใช้ยังไงในชีวิตฉันฉันอาจจะบอกแม่ฉันก็ได้ว่าแม่คะหนูจะรอแม่อยู่ที่ศาลา Mom I'm waiting you at the pavilion I'm waiting you at the pavilion แม่คะหนูรอที่ศาลาหรือ see you at the pavilion แม่คะเจอกันที่ศาลาpavilion มันจะมาเกี่ยวอะไรในชีวิตฉันเห็นไหมทุกครั้งเนี่ยคุณจะแบบไม่ใช่เรียนไปแล้วก็แบบเฮ้ยฉันเรียนไปเยอะมากเลยแต่ทำไมฉันยังพูดไม่ได้เพราะว่าคุณลืมค่ะถามคำถามที่มีสติค่ะก็คือแล้วฉันจะใช้พูดยังไงในชีวิตฉันสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะสำหรับการเรียนเพื่อให้พูดได้โอเคไหมทุกวันที่เรียนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนเพจอื่นนะหรือเรียนเพจนี้หรือเรียนคอนเทนต์ไหนๆเนี่ยถามตัวเองเสมอนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคุณต้องเทคโน้ตไม่งั้นคุณจะลืมหรือว่าแบบเขียนเป็นกระดาษนะคะแปะไว้ตรงโพสต์อิทนะแปะหน้าโต๊ะเลยว่าแบบเฮ้ยฉันจะเอาไปใช้ยังไงในชีวิตฉันทุกครั้งที่เสพนะจะได้ไม่เสพ
สื่อไปเปล่าๆแบบเสียเวลาคุณต้องกลับมาเรียนซ้ำเพื่อให้พูดได้ใช่ไหมดังนั้นตั้งจิตว่าจะพูดได้อ่ะถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันจะเอาไปพูดได้ยังไงอ่ะโอเคสวัสดีคนที่มาแล้วนะคะสาวๆนะคะสาวๆมาจากหลายที่กันเลยนะสวัสดีคุณสุวรรณานะคุณแมวบอกว่า Hi I'm waiting you from Bangkok Thailand I really love all of your video คุณแมวตาคะพอยก็ love your แววตา too เออชอบแววตาของคุณแววตาเหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณสาวๆในที่นี้นะคะที่ส่งหัวใจมาให้คุณพลอยรัวๆนะคะอ่ะคุณสุวรรณาก็มานะคะสวัสดีค่ะอ่ะเทคนิคที่1นะคะก็เด็ดมากๆนะคะทวนอีกครั้งก็คือถามตัวเองเสมอนะว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยฉันจะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันจะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันอย่าลืมท่องให้ครบนะคะไม่งั้นคุณจะได้แบบจะพูดยังไงแล้วต่อว่าในชีวิตใครล่ะชีวิตเขาเหรอในชีวิตฉันด้วยอ่ะโอเคแล้วพอถ้าคุณมีคำถามเนี้ยนะคะสิ่งที่คุณเรียนมันจะไม่เกินเลยไม่เกินชีวิตคุณเลยคือมันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณได้ใช้เท่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องพูดเท่านั้นมันจะไม่เกินจากสิ่งที่คุณต้องการโอเคไหมบางทีเราเรียนเยอะมากเลยเราเรียนเยอะมากเนาะตอนที่พลอยเรียนอักษรนะคะพลอยเรียนอยู่อักษรจุฬานะคะเรียนเยอะมากแต่สิ่งที่ถามตัวเองเสมอฉันจะเอาไปใช้ยังไงในการทำงานของฉัน คำถามเนี้ยทำให้กรองว่าวิชานี้สำคัญตั้งใจวิชานี้ไม่สำคัญเอาไว้ก่อนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคำถามที่ถามตัวเองเสมออ้าวสวัสดีค่ะคุณสุภพรตอนแรกกำลังง่วงค่ะแต่มาเจอเลยคุณพลอยตื่นเลยค่ะคุณสุภพรคะลดเสียงนิดนึงนะคะตื่นค่ะตื่นทุกคนอย่าเพิ่งนอนค่ะนี่มัน2ทุ่มเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแคทคุณแคทก็สวัสดีมานะคะสวัสดีค่ะเทคนิคที่1ก็เด็ดมากนะทุกคนอย่าลืมไปปรับใช้และตอนนี้พลอยจะบอกเทคนิคที่2นะคะที่แบบโอ้โหยิ่งกว่ายิ่งนะอันนี้เป็นหลักการที่แบบถ้า30ปีที่แล้วมีใครมาสอนแบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยววันนี้คือเก่งขึ้นแบบหลาย10เท่านะคะแต่วันนี้พลอยจะย่นระยะเวลานะคะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้กับคุณเทคนิคที่2เด็ดมากใครอยากรู้พิมพ์2มารัวๆค่ะพิมพ์2มารัวๆค่ะเอาพิมพ์2มาค่ะทุกคนโอเครอนะคะรอทุกคนใครกำลังง่วงเหมือนคุณสุภาพรตอนนี้บ้างนะคะตื่นมาค่ะตื่นทุกคน wake up please คุณดาวบอกว่า2นะคะพร้อมแล้วค่ะอยากรู้มากเลยค่ะให้ในที่2คืออะไรคุณสุนัสก็บอกแล้วนะคะบอกว่าชู้ชู้นะคะคุณวิวนะคะก็พิมพ์มาแล้วนะคะว่าเดอแปลว่า2นะภาษาฝรั่งเศสนะใครที่เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอิตาลีนี่เรียกเลข2ว่าอะไรดูเอด้วยวันนี้เรามาเรียนอิตาลีกันนะคะคุณออนเกลนะคะบอกว่า good evening คุณออนเกลมาจากไหนมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่า are you from japanสวัสดีค่ะคุณนครินทร์บอก222คุณสมนาบอก222มาแล้วนะคะโอ้ทุกคนแบบพร้อมมาก222นะคะโอเคเข้ามาดูครั้งแรกค่ะหลงรักเลยโอ้โหคุณบอวี่คะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณที่สนับสนุนนะคะโอ้โหคำพูดของคุณทำให้คุณพลอยชุ่มชื่นใจนะคะขอบคุณคุณมนาคุณสมศักดิ์คุณงวิ้งนะคะโอเคทุกคนอ่ะ222พร้อมขนาดนี้แล้วไปกันเลยนะคะเทคนิคที่2ค่ะเทคนิคที่2เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่คุณสามารถปรับใช้ได้ทันทีจากทุกคอนเทนต์หน้าเพจพลอยนะคะจากสื่อที่พลอยได้สอนไปผ่านวิดีโอต่างๆหน้าเพจเนี่ยมันจะทำให้คุณนะพูดอังกฤษได้คืออันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ได้ด้วยตัวเองฝึกได้ด้วยตัวเองเป็นวิธีที่พลอยใช้เหมือนกันกับภาษาอิตาลีแล้วก็คุณนัคคณินบอกว่าฟังแล้วเห็นตัวเองอ๋อคุณนัคคณินหน้าตาดีน่ารักสวยๆนะคะค่ะกลับมานะคะมีสติค่ะคุณพลอยค่ะโอเคค่ะใช้หลักการนี้เลยนะคะวันนี้เลยก็คือหลักการการเปลี่ยนคำค่ะหลักการการเปลี่ยนคำการเปลี่ยนคำคืออะไรคะครูแบบว่าซื้อมาแล้วไม่ชอบไปเปลี่ยนเงี้ยหรอคะไม่ใช่การเปลี่ยนคำคืออย่างนี้นะคะการเปลี่ยนคำก็คือเวลาที่คุณเนี่ยเจอแพทเทิร์นประโยคยาวๆนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยฝากซื้อใช่ไหมฝากซื้อ Can I ask you to buy ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยพลอยแบบว่าทำคอนเทนต์หน้าเพจนะคะบอกว่าฝากซื้อให้ใช้ว่า Can I ask you to buy อะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากซื้อประโยคที่เราฝึกคือ Can I ask you to buy a coffee
Can I ask you to buy a coffee? Can I ask you to buy a coffee? Can I ask you to buy a coffee? แบบนี้นี่คือแพทเทิร์นสิ่งต่อไปที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนคำการเปลี่ยนคำเนี่ยก่อนที่คุณจะทำหลักการนี้ได้นะคะคุณจะต้องรู้จักประเภทของคำก่อนประเภทของคำคืออะไรคำนี้เป็นคำนามคำนี้เป็นกริยาคำนี้เป็น adjective คำนี้เป็น adverb คำนี้เป็นอะไรคุณรู้หน้าที่คุณรู้ว่าคำว่า coffee เป็นคำนาม can I ask you to buy a coffee please คุณรู้ว่าคำว่า coffee เป็นคำนามทีเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนคำนะคะจากคำว่า coffee เนี่ยให้คุณเปลี่ยนเป็นคำอื่นคำนามคำอื่นๆไม่ใช่คำกริยาอื่นนะเป็นคำนามเป็นประเภทเดียวกันนะคะหลักการนี้เป็นหลักการที่พ่อยสอนนักเรียน private ทุกคนนะคะที่ได้มาเรียนเป็นทางลัดเลยของการเรียนภาษาด้วยตัวเองเพราะว่าเราสามารถเก็บประโยคของฝรั่งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เนาะที่เราแบบว่าเจอเสพสื่อหรือว่าแบบเรียนวิดีโอหน้าเพจหรือเจอคอนเทนต์ดีๆอ่ะเราสามารถเก็บสิ่งที่มันเป็นความรู้นั้นนะคะมันเหมือนเป็นทองคำเป็นขุมทรัพย์นะแล้วมาเป็นของเราด้วยการเปลี่ยนคำการเปลี่ยนคำใครชอบหลักการเปลี่ยนคำนะหัวใจรัวมาหัวใจรัวมาเดี๋ยวพลอยจะอธิบายต่อนะคะหลักการเปลี่ยนคำเมื่อกี้อย่างเช่น Can I ask you to buy a coffee please เราไม่อยากจะกินกาแฟเราอยากจะกินชาเขียวให้เปลี่ยนจากคำว่า coffee เป็น green tea Can I ask you to buy a green tea please Can I ask you to buy a green tea please หรือไม่เอาชาเขียวแล้วค่ะครูหนูอยากกินแบบชาไข่มุกใครรู้ว่าชาไข่มุกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลองพิมพ์มาสิในนี้นะคะมีใครรู้บ้างว่าชาไข่มุกภาษาอังกฤษคืออะไรถ้าใครรู้พิมพ์มาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะคะจากคำว่ากาแฟเป็นชาไข่มุก Can I ask you to buy a ชาไข่มุก please ชาไข่มุกเนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรใครรู้พิมพ์มาเลยถ้าคุณอยู่ตอนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวแบบปีหน้าเนี่ยถ้าเรากลับไทยได้เดี๋ยวเราจัดสัมมนาดีไหมจัดสัมมนาแบบว่าเจอทุกคนแล้วครูพลอยจะไปตะโกนบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วทุกคนต้องมาแบบจุ๊กรูถ้าใครได้ยาวสุดคนนั้นได้รางวัล เอาไหมอยากมีไหมพิมมาดิโอเค I'm only watching you teaching not studying thank you that's good enough โอเคตอนนี้นะคะตอนนี้ใครคุณตุ๊กตานะคะปรบมือค่ะหัวใจรัวๆให้คุณตุ๊กตานะคะคุณตุ๊กตาบอกแล้วว่าคำว่าชาไข่มุกนะคะไม่ใช่แบบ pearl tea หรืออะไรคือคำว่า bubble tea bubble แปลว่าอะไรที่เป็นฟองๆเนี่ย tea ก็คือชา bubble tea คือชาไข่มุกค่ะเพราะไข่มุกมันเป็นกลมๆมันเหมือนฟองๆเนาะbubble tea จาก coffee เมื่อกี้ค่ะเราจะขอฝากซื้อใช่ไหมคะเราฝากกาแฟเราไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนเป็น bubble teaก็กลายเป็นประโยคว่า Can I ask you to buy a bubble tea please? Can I ask you to buy a bubble tea please? Can I ask you to buy a bubble tea please? Can I ก็มีการเชื่อมเสียงแบบ Can I วันนี้เราจะไม่สอนเชื่อมเสียงวันนี้เราจะสอนเทคนิค3เทคนิคเดี๋ยวไหนเราจะออกมาเริ่มเชื่อมเสียงอีกครั้งนะคะคุณแคทบอกว่าคุณใช้สมัยนะคุณแคทนี่จะเป็นจริงๆเป็นพี่สาวอยู่ในMagic Ear นะคะโอ้โหแบบซิ่งมากนะคะตอนนี้เป็นสาวใหญ่6เบาๆเลข6เบาๆแต่ฟิตมากส่งคันมาทุกครั้งเป็นกำลังใจให้ครูพลอยมากๆนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยเนาะมาเมืองไทยเลยค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้คือโควิดนะโควิดเดี๋ยววันไหนแบบช่วงเวลาถูกต้องนะคะเราปลอดภัยทุกคนเราจะไม่ตายกันอย่างเงี้ยก็เราค่อยเจอกันดีกว่าเนาะ นะโอเคbubble tea ก็ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ Can I ask you to buy a bubble tea please อันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆเวลา Can I คุณก็เชื่อมเสียงด้วยคุณได้ยินพลอยพูดว่า Can I ask you to buy a bubble tea please แบบนี้นี่คือแพทเทิร์น1อันสมมุติว่าคุณไปเจอแพทเทิร์นในแบบสื่อที่คุณอ่านนะคะเขาพูดว่ามีเก้าอี้4ตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นของฉันฝรั่งพูดว่าThere are four chairs in my living room. เวลาที่ลิ้นคุณนะคะเกรงให้คุณทำจุ๊บทุกคนจุ๊บรู้ตามนะคะคุณว่าสิรักใช่ไหมคะบอกว่าอยากได้กับครูพลอยค่ะชอบหัวเราะมากๆค่ะอย่าสอนดุนะคะ
เออครูพลอยไม่ใช่คนดุนะครูพลอยเป็นคนใจดีแล้วก็วงเล็บติ๊งตองนิดนึงนะคะละเลิกนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าข้างๆบอกว่าจะหัวเราะอะไรเยอะขนาดนั้นปิดประตูบางทีหัวเราะเสียงดังเกินนะคะเออ There are four chairs in my living room. อันนี้เป็นประโยคที่คุณเห็นจากฝรั่งมันมีเก้าอี้4ตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นของฉันมีเก้าอี้4ตัวมีไม่มีคุณก็แฮปอยู่นั่นแหละพอคุณไปเจอของฝรั่งใช้ว่า there are นะเขาใช้คำว่า there are ใช่ไหมไม่ใช่ have ดังนั้นเวลาที่คุณจะอธิบายเนี่ยเวลาที่สิ่งที่คุณเห็นมันมีหลายๆอย่างคุณก็ใช้ there are ไปเลยนะคะใช้แทนเลย copy เลย there are 4อย่าง4เก้าอี้ใช่ไหมคุณเปลี่ยนไม่เอาเก้าอี้แล้วมีโต๊ะ4ตัวอยู่ในบ้านฉันบ้านฉันใหญ่มากเป็นคฤหาสน์นะคะฉันขอพูดว่ามีโต๊ะ4ตัวอยู่ในห้อง living room ของฉัน There are four tables in my living room. ลอลิงไม่เอาต้องliving room room living room แบบนี้นะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณมูซายสวัสดีค่ะคุณบนถ้าตอนเนี้ยเราอยู่ใกล้กันก็แบบคือคุณเดินผ่านมาพอยก็จะแบบสวัสดีค่ะคุณมูซายอย่างงี้เป็นการทักทายเป็นปกตินะคะเป็น default mode ของครูพลอยนะคะโอเคอ่ะเมื่อกี้ก็คือนี่คือหลักการเปลี่ยนคำนะเมื่อกี้ประโยคหลักของเราคือ there are four chairs in my living room คุณเปลี่ยนจาก chair เป็น table there are four tables in my living room คุณเปลี่ยนจาก tables เป็น bed มีเตียง4เตียง there are four beds in my living room ไม่เอาทีเนี้ยเทคนิคที่1คือต้องถามว่ามันจะเกี่ยวยังไงกับชีวิตฉันจะเอามาใช้ยังไงใช่ไหมทีเนี้ยคุณลองคิดดูสิว่าบ้านคุณตอนนี้มีอะไรที่มี4อย่างบ้างมีอะไรที่มีแบบหลายๆอันบ้างในห้องนั่งเล่นตอนนี้มองไปข้างๆนะสมมติว่ามี pencil pencil ดินสอคุณก็เปลี่ยนจากแชร์เป็น there are four pencils in my living room ไม่อยากจะพูดว่า in my living room อยากพูดว่า in my drawer in my drawer drawer แปลว่าลิ้นชักแปลว่าลิ้นชักนะ น่าจะไปก่อนเนาะ drawer แปลว่าอะไรให้เดาลิ้นชักนะคะโอเค there are fourpencils in my drawer there are อะไรดี there are four clothes there are four dresses there are four dresses ตู้ฉันเนี่ย in my wardrobe there are four dresses in my wardrobe เห็นไหมหลักการเปลี่ยนคำอะเปลี่ยนคำจากคำว่า4เก้าอี้4ตัวเป็นโต๊ะ4ตัวเสื้อ4ตัวจากในห้องนั่งเล่นกลายเป็นในตู้เสื้อผ้ากลายเป็นในลิ้นชักหลักการเปลี่ยนคำนี้ใช้ได้ทุกครั้งสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องมีแพทเทิร์นนะคะได้แพทเทิร์นเด็ดๆเก็บแบบโหหน้าเพจแจกฟรีเต็มเลยนะคะทุกคนเก็บไปนะคะแล้วลองคิดกับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีฉันจะเปลี่ยนยังไงให้มันเข้ากับชีวิตของฉันแบบนี้นะคะครูพลอย laugh the world laughs that's a compliment right หัวเราะตามครูค่ะ1 2 3ต่อทุกคนเมื่อกี้เราไป2หลักแล้วนะหลักที่1คือถามตัวเองทุกครั้งมีสติเนาะว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเรียนฉันจะเอาไปพูดยังไงในชีวิตฉันอันที่2นะคะหลักนี้ก็สำคัญก็คือการเปลี่ยนคำความสำคัญของการเปลี่ยนคำคุณจะทำได้ถนัดนะอันนี้ทำได้ทุกวันแบบไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเรียนได้ด้วยตัวเองใช้อันนี้ได้เลยคือเปลี่ยนคำจากแพทเทิร์นที่ฝรั่งใช้คุณไม่รู้จะเอามาจากไหนอะแพทเทิร์นที่ฝรั่งใช้เอามาหน้าเพจเนี่ยมีเยอะมากนะคะแบบว่าแจกเรื่อยๆคุณเห็นคุณชอบคุณยึดเป็นของคุณเลยยึดไปเลยนะคะแล้วคุณก็เปลี่ยนคำให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่คุณใช้หรือเปลี่ยนคำตามจินตนาการของคุณอะ1คุณจะต้องรู้ประเภทของคำว่าคำที่จะเปลี่ยนคือคำอะไร2คือคุณจะต้องมีจินตนาการบางทีนะเราแบบว่าถูกเทรนไม่ให้คิดนอกกรอบนะบางทีเราอาจจะคิดนอกกรอบบ้างเพื่อความสนุกสนานในเวลาว่างแบบว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าไปพรีเซนต์อะไรให้ใครฟังให้ฉันฟังนี่แหละแต่ว่าให้มันสร้างสรรค์ให้มันแปลกๆให้มันใหม่ๆให้มันแบบเวอร์วังอ่ะแบบไม่เคยทำมาก่อนนะคะเป็นการฝึกความมั่นใจในชีวิตคุณด้วยเช่นกันนะคะการฝึกแบบเนี้ยฝึกความมั่นใจในชีวิตคุณนะคะ
อ่ะโอเคเทคนิคที่2นะคะมันก็เด็ดมากและอันเนี้ยใช้ได้กับทุกภาษาประโยคบอกเล่าก็ใช้เทคนิคการเปลี่ยนคำปฏิเสธคำถามคือการเปลี่ยนคำไม่ต้องทำให้คุณไปเรียนแบบใหม่ไม่ต้องทำให้คุณไปนั่งท่องหลักไวยากรณ์1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าจะถึงหลักที่10นะคะให้คุณเอาหลักที่10ไปเลยแล้วคุณเปลี่ยนคำเรียนจากสิ่งที่เข้าใจเรียนจากผลลัพธ์อ่ะสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะใช้แบบนี้ค่ะเอาหลักการเปลี่ยนคำไปควบนะคะไปแบบว่าไปครอบแล้วคุณก็เปลี่ยนคำที่คุณอยากจะใช้แล้วปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณหลักสำคัญคือต้องมีแพทเทิร์นเยอะๆเห็นแพทเทิร์นเยอะๆเก็บไว้เยอะๆแล้วฝึกใช้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องกวางเข้ามานะคะสวัสดีค่ะน้องกวางนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะสวัสดีค่ะโอเคหลักการเปลี่ยนคำเราก็ทำไปแล้วนะคะทุกคนทีเนี้ยพอจะมาถึงเทคนิคที่3แล้วนะถ้าใครตอนนี้นะคะโอ้ครูว่าอยากบอกแล้วนะคะอยากรู้เทคนิคที่3นะคะกรุณาพิมพ์เลข3มาเลยค่ะอันนี้ลดเสียงแล้วนะกรุณาพิมพ์เลข3มาเลยค่ะพิมพ์เลข3เลยจ้ะที่รักเลข3เนี้ยเทคนิคสุดท้ายสุดท้ายนะยังไม่ท้ายสุดก็เป็นอะไรที่เด็ดมากๆนะคะแล้วคืออยากจะบอกว่าแต่ละอย่างที่เอามาแชร์นะคะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตนะคะที่มันทำให้พลอยเนี่ยประวัติคือพลอยเกิดที่จังหวัดแพร่นะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดนี่แหละแล้วแบบฉันมีความฝันฉันอยากแบบว่าไปต่างประเทศอยากพาพ่อแม่ไปเห็นแบบว่าต่างประเทศอ่ะฉันทำยังไงดีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือของฉันฉันจะต้องครอบครองมันให้ได้และพลอยก็ฝึกนะคะฝึกเรียนจนแบบมาตกผลึกเรียนก็แบบเรียนมาหลายเรื่องไหนสำคัญที่สุดดูมาหลายเทคนิคคนเขาสอนมาอันไหนมันเข้ากับเราแล้วมันได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะคะแล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้ที่เป็นครูพลอยนะฝึกฝนมาเยอะมากแล้วจนแบบกลั่นกรองมานะคะเลือกเด็ดๆที่มันจะเวิร์กกับคุณที่แบบเป็นทางลัดเลยอ่ะไม่ต้องไปแบบงมหลายรอบนะคะเอาสิ่งที่ครูพลอยแบบเล่าที่ครูพลอยพูดให้ฟังที่พลอยอธิบายเนี่ยลองไปใช้ดูจริงๆในชีวิตนะคะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะว่าเอ้ยทำไมฉันเก่งขึ้นทำไมไม่มีใครบอกฉันตั้งแต่เราตอนแรกเนี่ยแล้วแบบความคล่องของฉันมาจากไหนลองเอาไปใช้นะคะทุกคนหลักการเนี่ยมันดีนะมันดีแต่ถ้ามันมีผลลัพธ์ด้วยมันก็จะดีกว่านะใช่ไหมดังนั้นนะเอาไปใช้ทุกคนสวัสดีครับครูผมเป็นเกเรียครับเป็นเกเรียคุณเกเรียคุณเป็นเกเรียนะเกเรียคืออะไรใครช่วยบอกครูพลอยหน่อยนะคะว่าเกเรียนี่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเกเรียเป็นศัพท์ใหม่เหรอเป็นศัพท์ใหม่คนไทยเหรอเกเรียเกเรียคืออะไรคะครั้งที่เรามีหงเวงนะคะครั้งนี้มีเกเรียนะคะสวัสดีทุกคนเอาล่ะเทคนิคที่3นะ3 3 3มาเยอะขนาดนี้คุณสุพรก็พิมพ์มาแล้วนะคุณไปบุญพิมพ์มาแล้วนะคะคุณแบบสงสัยสุดรักคุณพระนุวันคุณแคทก็พิมพ์มาแล้วนะคะหลักที่3นะคะทุกคนที่คุณจะต้องปรับใช้ทันทีเลยนั่นก็คือคุณจะต้องพูดอะไรคะพูดซ้ำๆพูดวนๆพูดจนมั่นใจพูดซ้ำๆพูดวนๆพูดจนมั่นใจเฮ้ยยังไงอย่างเช่นสมมติว่าฝรั่งเนี่ยอยากจะพูดว่าชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดแบบนี้ใครได้อ่ะถ้าได้ไหมใครทำได้บ้างใครทำได้หัวใจรัวๆใครทำไม่ได้หัวเราะมาแล้วแต่ตรงนี้คุณกัดลิ้นตัวเองหัวเราะมานะคะชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเนี่ยกว่าเขาจะพูดได้ใช่ไหมฝรั่งหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องฝึกกี่รอบเขาก็ต้องชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดฟักผัดฟักผัดแล้วเอ้าผิดแล้วชาวฟาดผัดฟักนะคะเย็นฟาดฟักผัดเนี่ยฟักผัดฟัก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 เนี่ยเขาต้องฝึกกี่รอบกว่าเขาจะได้เหมือนกันคิดเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยอยากจะพูดคำว่าอ่ะวันนี้มีประโยคมานะจดไว้นะอ่านนึกตรงถึงตัวเองอ่ะไม่ออกแล้วนะคะ my mouth is literally wide openMy mouth ก็คือปากของฉัน My mouth is literally wide open เชื่อมเสียงด้วย My mouth is literally wide open My mouth is literally wide open แปลว่าอะไร
my mouth ก็คือปากของฉัน is literally literally คือแบบจริงๆเกิดขึ้นจริงๆนะ it literally wide open คืออ้าปากค้างแบบทุกคนบอกว่าเฮ้ยทุกคนบอกว่าครูพลอยเป็นคนตลกพลอยแบบ my mouth is literally wide open my mouth is literally wide open wide open กว่าจะพูดได้อ่ะต้อง my mouth is literally wide open เหมือนช่างฝาดแบบฝาดยังฝาดแบบผัดช่างฝาดแบบผัดฝาดฝาดกว่าจะพูดคล่องกว่าจะพูดได้มันต้องพูดหลายรอบใช่ไหมเมื่อกี้พูดกี่รอบ my mouth is literally wide open อ่ะถ้าใครเห็นนะคะตอนนี้แอดมินของเราพิมพ์มาให้นะคะพูดตามครูพลอยได้เลยนะ my mouth is literally wide openMy mouth is literally wide open. Literally, ล่าสุดนี้คนชอบคอนเทนต์ literally ใช่ไหมมันอ่านยังไง literally ถ้าอ่านช้าๆหน่อยก็เป็น literally literally เวลาคนพูดเร็วๆ literally เนี่ยมันจะกลายเป็น literally literally เหมือนสามพยางค์ literally 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 แบบนี้เลยนะคะหลักการอ่านก็มีแค่นี้ เนี่ย my mouth is literally wide open นะคะกว่าคุณจะพูดได้กี่รอบอ่ะคุณพิมพ์มาสิตอนนี้คุณพูดคำว่า my mouth is literally wide open ได้หรือยังแบบได้เลยไม่ต้องดูโน้ตอ่ะหลับตาแล้วแบบ my mouth is literally wide open my mouth is literally wide open my mouth is literally wide open กว่าจะท่องคล่องอ่ะคุณพูดกี่รอบอ่ะหน่อยพิมพ์เลขที่คุณ เลขเด็ดของคุณมาสิกี่รอบเนี่ยคุณถึงจะพูดได้อ่ะMy mouth is literally wide open. My mouth is literally wide open. แล้วประโยคนี้มันมาจากไหนมาจากหนังที่คุณดูวันหนึ่งแบบว่าเอ้ยสนุกจังเลยประโยคนี้แบบนางเอกพูดชอบอ่ะอยากพูดได้ทำยังไงดียกมาเลยค่ะเก็บมาเป็นของคุณนะคะโลกนี้เราเรียนดูได้แบบเอ้ยได้แบบไม่จำกัดเนาะเจออะไรก็เป็นครูทั้งหมดเนาะหยิบมาเลยฉันอยากพูดได้เหมือนคนนี้ฉันต้องพูดแบบนี้อ่ะพูดยังไงล่ะMy mouth is literally wide open. อ่ะช้าๆก่อนถ้าใครไม่ถนัดแล้วแบบปากไม่ขยับทำไงดีลิ้นก็ไม่กระดิกกรู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 สามรอบอ่ะแล้วก็ My mouth is literally wide open. เชื่อมเสียงด้วยครูพลอยบอกเชื่อมด้วยช่วย My mouth is literally wide open. My mouth is literally wide open. ก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยนี่คือการฝึกนะคะการฝึกนะคะโอ้โหสาวลาวมาเพียบเลยนะคะคุณ LV LA นะคะหลุยบิ๊กปอง LA นะคะก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณสมนาบอก my mouth is literally wide open when I see you my mouth is literally wide open ตกใจนะคะเจอตัวจริงตกใจ ตกใจ เนี่ยแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการที่คุณจะมั่นใจเวลาสื่อสารภาษาอังกฤษคือคุณพูดซ้ำจนมั่นใจอ่ะจนแบบคุณหลับตาแล้วแบบ my mouth is literally wide open my mouth is literally wide open แต่เบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังคือส่องกระจก my mouth is literally wide open หลับตาครับ my mouth is literally wide open ฝัน my mouth is literally wide open กว่าจะได้ทุกคนเบื้องหลังคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ฝึกภาษาอังกฤษพูดแรปๆอ่ะเขาฝึกอย่างเงี้ยเขาแอบฝึกแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่ผู้ว่าก็แอบฝึกแบบนี้ทุกคนเห็นครูพลอยแรปๆเนี่ยเบื้องหลังก็คือแอบฝึกเหมือนกันแอบฝึกก็ไม่ได้แอบจริงก็พูดดังอ่ะเพื่อนบ้านก็บอกเสียงดังอีกแล้วอ่ะก็พูดเสียงดังเลยฝึกจริงใจอ่ะอยากให้รู้ว่ากำลังฝึกอยู่อ่ะพูดไปเลยนะคะแล้วยังไงล่ะวิธีการที่จะทำให้คุณพูดซ้ำได้อย่างสบายสบายนะคะสบายสบายสไตล์มายุราคืออะไรใครทันมายุราหัวเราะมานะคะรู้อายุเลยเนาะคุณอับดุลบอกว่า79ค่ะเนี่ยเลขนะคะเดือนนี้สิ้นเดือนจะถึงแล้วเนี่ย79ครับคุณอับูบุนซ่านะอับูมุนซี่บอกว่า79ครับ79วิธีการที่จะช่วยคุณให้พูดซ้ำได้บ่อยๆนะคะก็มี3วิธีวันนี้พลอยมีมาแจกให้นะคะก็คือ1ถ้าคุณเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมไม่ใช่ลืมขี้นะขี้ลืมเนี่ยคือให้คุณจดนะคะแล้วก็อ่านจดแล้วอ่านคุณลืมอ่ะเหมือนคุณแบบเฮ้ยได้เลขเด็ดจากคุณอบูมาแล้วคุณเขาบอก79ทำไงดีวะกลัวลืมจดเลยค่ะจดในสมุดจดในอะไรก็ได้ของคุณอ่ะในกระดาษ A4 นะที่คุณจะหาแล้วเจออ่ะไม่ใช่จด A4 แล้วคุณก็วางเลยเปื่อยความยากคือคุณจะไปหา A4 ที่คุณจดที่ไหนจดไว้ที่เดียวกันนะคะจดไว้ในสมุดนะหนึ่งจดแล้วอ่านอยากจำแบบไหนอยากพูดอะไรจดแล้วอ่านไม่ต้องเอาเยอะเวลาที่ทุกคนเหนื่อยนะแล้วแบบท้อแท้ว่าแบบฉันจะเรียนยังไงดีฉันไม่ทันเพื่อนเลยฉันพูดไม่ได้วันนี้นะคะอันนี้คุณกำลังให้พลังกับคนอื่นนะคะ
คุณลืมโฟกัสที่ตัวเองวันนี้คุณทำอะไรได้บ้างคุณทำได้แค่ทำให้ดีที่สุดในแบบของคุณใช่ไหมวันนี้อย่างน้อยอ่ะได้สักสามประโยคนะคะเอาหลักการเปลี่ยนคำไปใช้เอาหลักการการคิดแล้วมันเกี่ยวกับฉันยังไงเอาหลักการการพูดซ้ำไปใช้แบบเนี้ยเอาแค่สามประโยคทีละวันนะคะจริงๆจากหนึ่งประโยคเนี้ยมันแตกได้เป็นร้อยประโยคนะถ้าคุณเปลี่ยนคำนะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเอามาเล่นในหัวเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่มันฝังไว้ในหัวคุณอะฝรั่งนะคะเวลาเขาสื่อสารเขาก็พูดแพทเทิร์นเดิมๆนะเขาแค่เปลี่ยนคำศัพท์เขาพูดแพทเทิร์นเดิมๆเขาแค่เปลี่ยนคำศัพท์อีกครั้งนี่คือคีย์นี่คือคีย์ทุกคนโอ้ my god ใครที่ฟังนี่คือโชคดีมากฝรั่งเขาคือพูดแพทเทิร์นซ้ำๆแล้วเขาแค่เปลี่ยนคำเปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนคำศัพท์ใหม่สิ่งที่คุณเติมหลักๆคือยึดแพทเทิร์นนะคะเปลี่ยนคำศัพท์แล้วคำศัพท์มาจากไหนเอามาจากสิ่งที่คุณเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเจอแล้วก็มาเปลี่ยนเจอแล้วก็มาใช้บ้างเจอแล้วมาแต่งประโยคดูนะคะอันนี้เป็นการช่วยตัวเองนะที่คุณจะทำให้แบบตัวเองเก่งขึ้นนะคะที่พลอยแบบตั้งใจพูดภาษาอังกฤษนี่พลอยอยากช่วยตัวเองนะคะหมายถึง อย่าคิดลึกคืออยากจะช่วยผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงขี้อายเป็นผู้หญิงที่แบบไม่กล้าคุยไม่กล้าเถียงกับฝรั่งเถียงโดนฝรั่งด่าแล้วแบบหน้าหงอยอ่ะแบบฝรั่งพูดมาไม่ได้แล้วแบบรู้สึกผิดรู้สึกหนักรู้สึกแบบไม่เก่งเลยอ่ะเออสงสารอ่ะสงสารตัวเองนะคะอยากช่วยตัวเองทำไงก็วิธีไหนที่จะทำได้ให้พูดได้นะให้ผู้หญิงคนนี้ที่น่าสงสารตัวเล็กๆเนี่ยโดนฝรั่งด่าเนี่ยทำยังไงให้ชีแข็งแกร่งมากขึ้นทำยังไงให้ชีคนนี้แบบมั่นใจมากขึ้นต้องฝึกยังไงต้องฝึกแบบไหนต้องให้กำลังใจตัวเองยังไงนะคะลองถามดูบางทีเราก็ให้กำลังใจคนอื่นได้เนาะลืมให้กำลังใจตัวเองนะคะดังนั้นนี่ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยฉันขี้ลืมไม่เป็นไรมันจะมีสิ่งที่เราอยากลืมเนาะฟังก์ชันปกติของสมองเราเนาะมันจะตัดสิ่งที่ไม่สำคัญไปเราจะต้องตอกย้ำว่าฉันอยากจะจำอันเนี้ยช่วยสมองคะช่วยจำอันนี้ด้วยนะคะก็ช่วยสมองนิดนึงก็คือจดนะคะถ้าใครขี้ลืมรู้ตัวขี้ลืมคือจดนะคะจดแล้วก็อ่านวิธีที่2ที่จะทำให้คุณสามารถพูดซ้ำๆได้บ่อยๆนะคะก็คือการอัดเสียงตัวเองนะคะแล้วก็ฟังซ้ำๆการออกเสียงตัวเองเนี่ยแล้วฟังซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณมีทักษะการออกเสียงนิดนึงคือคุณแบบว่าเริ่มสื่อสารได้แล้วคุณอยากใช้แพทเทิร์นนี้คุณจะจำยังไงคุณก็อัดเสียงตัวเองค่ะแล้วก็ฟังซ้ำๆอัดเสียงแล้วก็ฟังซ้ำๆเหมือนเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเนี่ยคุณอัดสัก10ประโยคก็ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีอ่ะคนที่ขยันหน่อยอ่ะถ้าคุณแบบฉันจะต้องสอบได้แล้วฉันจะต้องแบบสอบแอร์โอ้โหผู้เข้าแข่งขันนะคะ 4,000 คนฉันจะสอบยังไงให้ผ่านโหมันไม่มีตัวเลือกแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบมันต้องท่องอ่ะมันต้องกลืนเข้าไปนะประโยคที่สัมภาษณ์ใช่ไหมมันต้องออกเสียงให้ได้อย่างรวดเร็วอ่ะมันต้องแบบดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเตรียมได้เพราะฉันก็ไม่มีตังค์ไปเรียนฉันไม่มีตังค์ไปเรียนคอร์สแพงๆฉันก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันตอนนี้ถ้าหลายคนบอกว่าไม่มีงบอ่ะทำไงอ่ะก็นี่แหละค่ะช่วยตัวเองด้วยการอัดเสียงนะคะแล้วก็ฟังซ้ำๆอ่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะช่วยให้คุณนะคะช่วยแบบว่าช่วยตัวเองให้จำได้ให้พูดซ้ำได้และตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะใครมาอยู่ถึงตอนนี้คือผู้โชคดีนะคะพลอยมีออฟเฟอร์เนาะพลอยบอกว่าพลอยมีออฟเฟอร์วันนี้ให้นะคะวิธีที่3ที่คุณจะพูดซ้ำๆได้นะคะก็คือการฟังจากออดิโอนะคะการฟังจากออดิโอประโยคที่ใช้ได้เลยสื่อสารได้เลยแล้วพูดซ้ำค่ะการฟังจากออดิโอเนี่ยมีหลายวิธีนะคือคุณเลือกวิดีโอที่คุณชอบใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษคุณเลือกสื่อที่คุณชอบเป็นภาษาอังกฤษหรือมีอีกตัวเลือกนึงค่ะคือคุณเลือกมาฟัง Magic Talk Audio นะคะ Magic Talk Audio นะคะของครูพลอยนั่นเองค่ะครูพลอยทำสำหรับคนขี้ลืมอ่ะคนที่แบบอยากพูดอังกฤษชัดๆคนที่มีปัญหาเรื่องสื่อสารว่าแบบฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่มีไอเดียอะไรเลยค่ะไม่รู้จะพูดในสถานการณ์ไหนดีค่ะไม่รู้จะเตรียมยังไงดีอัดเสียงตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่อยากทำเลยค่ะครูมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมคะมีทางลัดนะคะคนที่หัวร้อนนี่คือแอบซื้อใช่ไหมคะคือฟังออดิโอ Magic Talk Audio มันคืออะไรคะครูมันคือเสียงอ่านนะคะเสียงอ่านคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจอ่ะพลอยทำขึ้นนะเพื่อคนไทยนะที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนาะคือบางทีเรามีไอเดียแต่เราไม่รู้จะพูดออกไปยังไง
บางครั้งเราอยากจะพูดแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาพูดแบบไหนบางทีเราก็แปลตรงตัวบางทีเราติดการแปลแล้วฝรั่งก็งงฉันพูดอะไรทำไมเขาไม่เข้าใจฉันก็แปลตรงๆแต่การสื่อสารนะคะไม่ใช่การแปลตรงตัวมันคือการเขาเรียกอะไรอ่ะมันคือการรู้วิธีการสื่อสารการจับใจความสำคัญแล้วก็แปลตามความเข้าใจความเข้าใจคือแบบภาษาพูดพูดยังไงประโยคฝรั่งเป็นแบบนี้ภาษาพูดคนไทยพูดยังไงอันนี้คือสิ่งที่คุณเรียนรู้เพื่อสื่อสารนะคะแล้วถ้าใครอยากจะแบบฝึกฟังซ้ำๆฝึกฟังแล้วพูดตามซ้ำๆนะคะก็ครูพลอยแนะนำ Magic Talk Audio นะคะของครูพลอยครูพลอยพูดหลายๆรอบคุณพูดตามครูพลอยพูดช้าก่อนนะคะแล้วก็คุณพูดตามครูพลอยอธิบายก่อนว่ามันเชื่อมเสียงตรงไหนแล้วคำนี้มันแปลว่าอะไรถ้ามันมีคำที่สำคัญแทรกมาพอจะอธิบายว่าคำนี้มันยังไงเชื่อมเสียงตรงไหนออกเสียงตรงไหนดังออกเสียงตรงไหนเบารอบแรกช้าๆก่อนรอบที่สองค่ะอธิบายเร็วขึ้นรอบที่สามเร็วขึ้นอีกนะคะอย่างเช่นเช้าฟาดฝักพัดฝักพัดเช้าฟาดผัดฟักเนี่ยพอก็พูดช้าๆแบบพอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคือคำว่าอะไรนะเมื่อกี้คำว่า my mouth is literally wide open ตอนแรก my mouth คำว่า mouth นะคะมีเสียง th ข้างหลัง mouth 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 ไปเชื่อมกับ is เป็น mouth is my mouth is literally ตรง literally เน้นตรง lit นะคะ literally wide มีเสียง the ข้างหลังไปเชื่อมกับ open เป็น wide open ดังนั้นรวมกันนะคะเป็น my mouth is literally wide openอีกรอบพร้อมค่ะ My mouth is literally wide open เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะ My mouth is literally wide open แบบเร็ว My mouth is literally wide open นี่คือ Magic Talk Audio ของพลอยแล้วตรงนี้นะคะเราก็มีวางขายนะคะใน LINE at English Smile หลายคนในที่นี้ก็มีเป็นเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็ คุณนิมบอกว่าแค่ฟังซ้ำๆทุกวันประกอบ acting เหมือนครูด้วยนะคะใช่ค่ะในออดิโอของพลอยเนี่ยครูพลอยใส่พลังงานเป็นพลังงานความสุขไว้นะคะในออดิโอนี้คือคุณฟังแล้วคุณจะแบบยิ้มแล้วก็แบบหัวเราะไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนครูพลอยทำครูพลอยก็แฮปปี้มีความสุขมากนะคะที่ได้แบบแบ่งปันนะในสิ่งที่รู้ในแบบเขาเรียกว่าคลายตะขาบนะการออกเสียงให้ไปเลยนะคะประโยคเด็ดๆที่แบบต้องเจอให้ไปเลยแล้วตอนเนี้ยออดิโอเสียงอ่านนี้นะคะมีรวบรวมทั้งหมด 1,000 ประโยคบวกๆน่าจะประมาณ 1,200 ประโยคที่คุณสามารถใช้ได้เลยเป็นแพทเทิร์นที่คุณแค่จับมานะคะแล้วก็เปลี่ยนคำให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนคำและให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณและในออดิโอนี้มีทั้งหมด100สถานการณ์ที่คนไทยจะเจอในชีวิตเนี่ยเจอฝรั่งครั้งแรกพูดยังไงในงานพรีเซนต์พูดประโยคไหนดีเวลาที่เจอคนไม่รู้จักทักเขายังไงก่อนดีเวลาไปทานอาหารในต่างประเทศจะพูดอะไรดีไม่รู้จะสั่งยังไงดีคะครูอยากกินอยากขอทำยังไงดีคะคุณจะเห็นแพทเทิร์นการใช้คุณจะเห็นวิธีการสื่อสารนะคะโอ้แล้วก็มีแบบร้อยสถานการณ์แบบอยากปฏิเสธแบบสุภาพอยากจะชวนเขาไปกินข้าวอยากจะชวนฝรั่งไปเที่ยวด้วยกันพูดยังไงอย่างเงี้ยประโยคซื้อกาแฟมีประโยคซื้อกาแฟด้วยสารบัญแบบเยอะมากไปดูนะคะแล้วถ้าใครสนใจแล้วถ้าใครดูไลฟ์นี้เนี่ยมีส่วนลดมาให้นะตอนนี้ราคา Magic Talk Audio นะคะอยู่ที่ 2,666 บาทอันนี้คือราคาโปรโมชั่นแล้วนะโปรโมชั่นอยู่ที่ 2,666 บาทแล้วคุณจะได้คู่มือพูดอังกฤษมั่นใจไปด้วยนะคะคู่มืออะไรคู่มือคือคุณสามารถเป็นคู่มืออีบุ๊กนะคะสามารถเปิดแล้วก็อ่านประโยคตามแบบเวลาคุณเข้าห้องน้ำนานอย่างเงี้ยเอาประโยคมาเปิดดูได้ฟังเสียงไปพร้อมกับดูประโยคได้และสำหรับเด็ดมากเลยสำหรับคนที่มาอยู่ถึงไลฟ์ตอนนี้นะครูพ่อให้สิทธิพิเศษนะคะจากราคา 2,666 บาทนะคะเอาไปเลยค่ะคุณราคาพิเศษกระดิ่งราคาพิเศษราคาพิเศษสำหรับไลฟ์นี้นะคะพิเศษจริงๆสำหรับคนสนใจและอยากพัฒนานะคะครูบอยให้เลยที่2,222 บาท
โอ้โหถ้าคนที่ลงมา 2,600 นี่คืองอนนะให้ไปเลยนะ 2,222 บาทแอดไปที่ LINE @ English Smile นะหรือว่าพิมพ์2222ได้เลยนะคะในที่นี้นะถ้าใครอยากใช้โปรโมชั่นนี้นะก็พิมพ์2222ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะทักไปให้รายละเอียดนะคะคือใครที่ได้ดูไลฟ์เนี้ยคือคุณโชคดีพลอยให้สิทธิ์นี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะให้ถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครตัดสินใจอยากจะเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio อยากจะมีประโยคไว้เตรียมไว้สำหรับสื่อสารอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอยากจะเห็นแพทเทิร์นตัวอย่างประโยคอยากจะมีคำศัพท์อยากจะรู้คำศัพท์รู้วิธีการใช้นะคะก็กดไปได้อ่ะพิมพ์ไปได้ที่2222นะคะหรือแอดไปได้ที่ LINE @ English Smile นะคะได้เลยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อไปนะคะถ้าใครสนใจก็พิมพ์2222ไว้นะคะสิทธิ์นี้ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะทุกคนโอเคโอเคตอนนี้นะคะเมื่อกี้พลอยก็ได้แชร์แล้วนะเทคนิคนะ3เทคนิค3เทคนิคไปนะที่จะทำให้คุณเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพูดภาษาอังกฤษได้นะคะและพลอยก็มีเทคนิคที่เด็ดกว่านั้นนะคะเป็นเทคนิคที่แถมนะแถมก็คือวันนี้อยากจะมาแถมเรื่องของการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่มันจะทำให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยรื่นรมนะคะเวลาที่เรามีทักษะใหม่ๆเราฝึกทักษะใหม่ๆอ่ะถ้ามันยากมันเหนื่อยมันแบบอ่อนล้ามันจะทำได้แป๊บเดียวดังนั้นคุณจะต้องหาวิธีที่ให้ชีวิตคุณรื่นรมไปด้วยให้คุณเพิ่มทักษะไปด้วยนะคะก็วิธีการนะคะก็คือแถมนี่เทคนิคแถมนะคะก็คือคุณจะต้องใครอยากรู้บ้างฮะหัวเราะมาค่ะใครอยากรู้กดฮ่าๆมาค่ะฮ่าฮ่ามานะคะกดฮ่าฮ่ามาได้เลยแถมนะคะเทคนิคนี้จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แบบอย่างมั่นใจแล้วก็สนุกสนานนะคะโอเคห้าเพียบเลยนะคะห้าเพียบเลยโอเคมานั่นก็คือคุณจะต้องเล่นเกมค่ะเล่นเกมหยอดกระปุกเล่นเกมหยอดกระปุกกับตัวเองเล่นเกมกับตัวเองอย่างเช่นลองท้าทายตัวเองนะคะสมมุติว่าถ้าคุณทำเรื่องนี้ได้คุณจะให้รางวัลตัวเองเป็นอะไรเช่นคุณครูฝรั่งที่หน้าโรงเรียนเนี่ยฉันอยากจะทักมานานแล้วฉันไม่กล้าสักทีซ่าระแบบสั่นๆเลยยังไม่ค่อยมั่นใจเวลาเจอครูทุกครั้งทีไรฉันเลี้ยวซ้ายทุกทีไม่แล้ววันนี้ฉันจะเล่นเกมค่ะเล่นเกมก็คือถ้าวันนี้ฉันไปทักคุณครูที่หน้าโรงเรียนของลูกได้ครูฝรั่งคนนี้ไม่ว่าจะเป็นทักยังไงก็ตามประโยคสั้นประโยคยาวถ้าฉันเดินเข้าไปแล้วทักคุณครูฉันจะให้รางวัลตัวเอง101101แบบนี้แบบลองท้าทายตัวเองดูนะ101แต่ถ้ามันน้อยไปคุณคิดว่า101มันน้อยไป 1,000 ถ้าแล้วแต่นะว่ากิจกรรมนี้มันยากสำหรับคุณมากแค่ไหนถ้ามันยากมาก 2,000 ลองเบ็ดแบบว่าพนันกับตัวเองนะถ้าทำได้เอาไปเลย 2,000 ถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้ไปนวดกันคุยกับตัวเองนะถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้เราไปนวดหน้ากันถ้าทำได้วันนี้เราเข้าสปากันกิจกรรมที่ยากที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณคืออะไรถ้าสอบสัมภาษณ์วันนี้ฉันแบบไม่ตื่นเต้นถ้าฉันแบบว่าทำเต็มที่ฉันจะให้รางวัลตัวเองเป็นอะไรแบบนี้นะคะคุณสามารถ เล่นเกมกับตัวเองได้การที่เล่นเกมกับตัวเองเนี่ยเอาง่ายกว่านะ20บาทก็ได้วันนี้พูดคำว่า literally ได้นะตอนเช้าก็ยังพูดไม่ได้วันนี้ถ้าฉันพูดได้ฉันให้5บาทแล้วฉันหยอดกระปุกตัวเองหยอดไปกระปุก5บาท10บาท5บาท10บาททุกวันเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำนะคะว่าการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนเป็นรางวัลกับชีวิตมันเหมือนคุณให้รางวัลกับชีวิตการพัฒนาของคุณทุกวันมันเหมือนกันให้รางวัลกับชีวิตดังนั้นเนี่ยคุณจะอยากทำทุกวันคุณจะอยากแบบอยากพัฒนาทุกวันอยากจะแบบเก่งขึ้นทุกวันเพราะคุณได้ตังค์คุณได้ตังค์ใช่ไหมหยอดกระปุกให้กับตัวเองเนี่ย5บาท10บาท1,000บาท2,000บาทหรือไม่ก็พาตัวเองไปแบบนวดหน้าตัดผมทำผมก่อนที่คุณจะให้รางวัลตัวเองลองพนันกับตัวเองนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งการท้าทายความมั่นใจอย่างเงี้ยชอบคนนี้มานานแล้วอะฝรั่งคนนี้อยู่ในออฟฟิศอะฉันอยากจะคุยกับเขาแล้วฉันก็ไม่รู้จะคุยอะไรดีวันนี้เหรอเฮ้ยได้ประโยชน์มาแล้วอะ
Can I sit here? Is it free? Is this seat free? Is this seat free? เออที่นั่งนี้ว่างหรือเปล่าแล้วก็ฝึกวันนี้เราจะใช้ดูถ้าเรากล้าใช้แล้วก็เอาไปเลยร้อยหนึ่ง แบบนี้อะไรอย่างนี้ให้มันสนุกอ่ะคุณคิดวิธีการที่ทำให้ตัวเองเบิกบานได้นะคะนั่นแหละอ่ะวันนี้ก็แบบว่า3เทคนิคบวก1นะที่คุณจะเอาไปใช้ให้คุณแบบว่าพูดอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้พูดได้สรุปอีกครั้งสามเทคนิคด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีอะไรบ้างมี 1. ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันเรียนฉันจะไปใช้ชีวิตฉันจะเอาไปใช้ในชีวิตของฉันยังไงในสถานการณ์ของชีวิตฉันได้ยังไงถามเสมอนะคะแล้วคุณจะไม่เรียนเกินคุณจะเรียนในสิ่งที่คุณใช้เท่านั้นและคุณจะไม่เรียนแบบผ่านๆเพราะคุณรู้ว่าคุณจะเอาไปใช้ตอนไหนอันเนี้ยคำถามเนี้ยแบบว่าเป็นวัดทองคำนะทุกคนใครได้ยินนี่คือโชคดีมากอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะโอเคอันที่2ก็คือหลักการการเปลี่ยนคำนะคะการเปลี่ยนคำจะมีประสิทธิภาพคือคุณต้องมีแพทเทิร์นที่คุณรู้ว่ามันถูกแน่นอนฝรั่งเขาใช้แบบนี้ฝรั่งเขาสื่อสารแบบนี้คุณก็แค่หยิบแพทเทิร์นที่ถูกต้องนั้นมานะคะแล้วเอามาเปลี่ยนคำเป็นของตัวเองเป็นบริบทของตัวเองนะคะแล้วก็แบบที่3นะที่จะทำให้คุณแบบว่าใครหัวใจรัวๆนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะรู้สึกนะรู้สึกได้เวลาคนกดหัวใจอ่ะมันแบบมันเป็นคลื่นที่แบบโอ้หัวใจมันเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะเออขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคแล้วก็อันที่3ก็คือพูดซ้ำๆจนมั่นใจให้คิดถึงเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดนี่ก็พูดไม่ถูกเออพูดยังไงให้มันชัดพูดยังไงให้มันใจพูดยังไงให้มันถูกต้องนะคะฝึกเชื่อมเสียงฝึกออกเสียงถ้ามันยากออกให้มันแยกถ้ามันยากให้แยกถ้ามันยากให้แยกอะไรยากแยกค่ะ literally ยากนี่เหรอแยกมันมีกี่พยางค์3พยางค์มันจริงมันมี4แต่ว่าเขาออก3อ่ะก็ออก3แบบออก literally แบบนี้นะคะอะไรยากให้แยกประโยคมันยาวใช่ไหมค่อยๆตัดทีละท่อนแล้วก็โฟกัสทีละส่วนที่มันเป็นส่วนเล็กๆแล้วเอามารวมกันแบบเนี้ยคุณจะไม่หนักเกินไปนะคะแล้วไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะมีแต้มต่อเขาอาจจะมีตัวช่วยของเขานะเออคุณก็ต้องมีตัวช่วยของคุณคือเลือกสื่อที่คุณชอบนะคะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คุณอย่าไปแบบว่าด่าตัวเองโอ๊ยฉันไม่เก่งเอออันนี้เป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำร้ายจิตใจอะไม่ดีอะทำร้ายจิตใจตัวเองอะก็คุณต้องเชียร์ตัวเองนะคะเชียร์ไปเรื่อยๆเนาะวันที่คุณสำเร็จมันมีวันเดียวแต่วันที่คุณเดินทางไปถึงความสำเร็จมันมีเยอะมากอะคุณจะต้องมีความสุขกับมันให้ได้แล้วก็ไปถึงเทคนิคสุดท้ายก็คืออย่าลืมเล่นเกมกับตัวเองนะคะให้มันสนุกสนานให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นรางวัลของชีวิตให้รู้ว่าสิ่งที่คุณพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะให้รางวัลกับคุณในชีวิตเช่นกันเออแล้วก็ปิดท้ายนะก็ถ้าใครสนใจวันนี้นะคะถ้าอยากบอกว่าชอบเทคนิคแบบนี้อยากจะใช้เทคนิคนี้นะคะกับออดิโอของครูพลอยนะที่ชื่อ Magic Talk Audio เนี่ยหลายคนก็มีในที่นี้แล้วนะหลายคนแอบไปฝึกแบบว่าฝึกรัวๆนะคะคุณแคทก็แอบไปฝึกนะฝึกรัวๆนะแบบโอ้ชอบมากเลยค่ะฟังแล้วหัวเราะนะคุณแคทได้เรียนไหมคะฟังแล้วหัวเราะพูดนาวนะแบบว่ามีอะไรนะคุณแคทพิมพ์มาบอกว่าเสียงมีชีวิตชีวามากเลยค่ะฟังแล้วไม่ง่วงเลยค่ะตอนแรกจะหลับแล้วก็แบบกระตุกตื่นมาต้องฝึกต่อนะคะเนี่ยเออแบบนี้นะคะเสียงคุณพลอยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio ได้นะคะแอดไปที่ LINE @ English Smile สำหรับไลฟ์นี้แคปหน้าจอนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ได้ราคาพิเศษนะคะก็คือ2222หมดถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2666ถ้าใครมาดูวันนี้ก็ให้พิเศษไปเลยนะคะ2222แอดไปได้ที่ LINE @ English Smile หรือว่าทักไปได้ที่ Inbox นะคะหน้าเพจได้เลยนะคะโอเคก็พิเศษสำหรับทุกคนในวันนี้เพียงเท่านี้เนาะเล่นเกมกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็เอออย่าลืมนะว่าทักษะไหนอ่ะที่คนอื่นเขาทำได้อ่ะคุณก็ทำได้ค่ะเพราะว่าคุณก็เป็นคนเหมือนกันคุณมีทักษะการเรียนรู้คุณมีกระบวนการการเรียนรู้ที่ถ้าสมมติว่ามันอาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่คุณก็ยังมีมันอยู่ดีอ่ะทุกคนมีกระบวนการการเรียนรู้ไม่งั้นมาถึงวันนี้ไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษก็เช่นกันทักษะการพูดภาษาอังกฤษก็เช่นกันมันคือการเรียนรู้มันคือทักษะทักษะแปลว่าถ้าฝึกก็ได้ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้ถูกแล้วไงเออถ้าอยากได้ก็ต้องฝึกโอเคไหมฝึกมากหน่อยก็ได้มากหน่อยอยากมั่นใจมากก็ฝึกอีกนะคะโอเคไหมไม่มีอะไรที่แบบซับซ้อนกว่านี้แล้วนะ
ครูพลอยสอนแบบว่าชัดเจนตรงประเด็นนะแล้วก็ละเอียดมากๆนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่หัวใจรวมมานะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันพุธนะเป็นวันดีเมื่อวานเนี้ยมันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมมันเป็นวันเขาเรียกวันอะไรนะวันไหว้พระจันทร์ถ้าเมื่อวานคุณไม่ได้ไหว้พระจันทร์วันนี้คุณมาไหว้พลอยก็ได้พอพลอยก็หน้ากลมเหมือนพระจันทร์เนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อวานใครทันไหว้พระจันทร์บ้างไหว้พระจันทร์ตอน 2:18 ขอคู่รักนะถ้าใครแบบว่าไม่ทันนะคะคุณอาจจะน้อมจิตไปฉันขอไหว้ย้อนหลัง1วันลืมเมื่อวานไหว้พระจันทร์กันนี่นาโอเคเอาล่ะเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกนะในคอนเทนต์หน้าเพจนะคะแล้วก็ในไลฟ์ต่อไปใครอยากให้พลอยแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะหรืออยากให้พลอยแบบสอนคุณเรื่องอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกครูพลอยได้นะคะทีมงานของเราจะได้เตรียมไว้นะคะคุณบูไซขอบคุณมากค่ะคุณจันเพนขอบคุณมากค่ะครูพลอยสอนเข้าใจค่ะคุณสมนา thanks for making me over the moon over the moon แปลว่าลอยขึ้นไปบนฟ้าแปลว่าแฮปปี้แปลแฮปปี้คุณสมนาลอยขึ้นไปบนพระจันทร์แล้วนะคะ thanks for making me over the moon anyway I didn't remember what you have taught โอ้โหคุณสมนาดูกลับนะดูกลับซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะคะThanks a lot, everyone. Thank you. ไปละไปจริงๆแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีวันที่ดีค่ะ everyone. Good night.